city up. So the rats have nowhere left to hide. I am a queen, not a butcher. สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่สคริปต์ Today TV กับผมกุรุแม็กนะครับเรายังอยู่กันต่อนะครับกับ Game of Thrones Special เทป2แล้วนะครับโดยที่ผู้ที่จะมาช่วยอัปเดตผมในวันนี้นะครับแน่นอนก็ยังเป็นกุรุเป้กุรุเป้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับจากเทปแรกสนุกสนานมากใช่แล้วนะครับเราเล่าเรื่องราวมาตั้งแต่ประวัติมาเป็นมาเลยใช่ที่มาที่มาที่ไปของซีรีส์เรื่องนี้ครับนะครับโดยเฉพาะผู้แต่งก็แบบคุยออกหนังส่งหนังสืออะไรมาจนได้สร้างมาเป็นซีรีส์แล้วก็มีเรตติ้งกระชูนได้รับความนิยมล้นหลามใช่รางวัลก็ได้มาเยอะแยะมากมายใช่แล้วนะครับรวมไปถึงนอกจากนั้นเรายังมาทบทวนความทรงจำตั้งแต่ซีซั่น1จนถึงซีซั่น4นี้เลยเพราะฉะนั้นวันนี้มีอะไรเด่นๆบ้างมีอีกเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะการเข้าไปถึงเนื้อหาซีซั่น5ที่เราจะพูดในช่วงต่อๆไปคุณจะได้รู้ก่อนใครแน่นอนใช่แล้วแต่ก่อนจะไปถึงเรื่องราวในซีซั่น5เรามาทบทวนความทรงจำกันอีกครั้งนึงว่าตอนนี้แต่ละตระกูลเป็นยังไงบ้างครับเริ่มกันที่แลนนิสเตอร์ก่อนเลยดีกว่าตระกูลนี้ก่อนเลยเป็นตระกูลที่สำคัญมากเพราะว่าปกครองคิงส์แลนดิ้งอยู่ตระกูลนี้นี่สูญเสียกันไปแบบเยอะแยะมากมายเลยนะหลังจากผ่านมา4ซีซั่นตายไปเยอะตายไปเยอะเริ่มกันที่คนแรกก่อนก็คือจ็อฟฟี่บาราเทียนนั่นเองจอฟฟี่มากคนนี้คนที่คนทั่วโลกเกลียดคืองานแต่งของเขาเนี่ยได้แต่งงานแต่ดันตายกลางงานแต่งงานตัวเองต่อหน้าทุกคนหมดเลยใช่แล้วคือไม่รู้ว่าทำบุญด้วยอะไรมาแต่ส่วนมาจอรี่นี่ก็มีสามีเป็นคนที่สองแล้วก็เสียสามีเป็นคนที่สองสองคนละสองคนละจะรอดไหมเนี่ยจะรอดไหมแต่สุดท้ายตระกูลมาจอรี่ก็ยังคงแบบเกาะแกะไปซีเลนนิสเตอร์อยู่นะแล้วเดี๋ยวก็คนที่เป็นน้องชายของจอฟฟี่ก็คือทอมเมนจะขึ้นมาซึ่งเดี๋ยวก็ได้มีการมาจอรี่ก็จ้องไว้อยู่ละคนต่อไปคนต่อไปก็คือการสูญเสียของไทวินแลนนิสเตอร์นะโอ้โหไทวินแลนนิสเตอร์นี่เหมือนเป็นกุญซือที่แบบเก่งมากคอยดูแลแลนนิสเตอร์มาตั้งนานใช่วางแผนอะไรมาตลอดแก้เกมตลอดจะเพียงพ้ำจะลบอะไรยังไงและไทวินแลนนิสเตอร์คนนี้นี่จัดให้คือมีการสั่งการอะไรพวกนี้คืออยู่เบื้องหลังวางแผนวางมาต้องคนนี้เลยซึ่งเขาก็ถูกฆ่าโดยลูกชายเขาเองลูกชายเขาเองนั่นก็คือทีเรียนดิอิมของเราโอ้โหคือแค้นมากอ่ะแค้นมากแบบถึงขนาดแบบฆ่าพ่อตัวเองได้ฆ่าระหว่างกดทุบด้วย มีเลือกฉากเลยนะไม่เลือกเลยซึ่งทีนี้ดิอิมก็หนีไปหนีไปแล้วเพราะว่าเป็นความผิดที่ร้ายแรงมากประจวบกับตัวเองก็มีชนะติดหลังจากการโดนสายลายป้ายสีมาจากกรณีที่จอฟฟี่ตายนั่นเองก็เลยไม่อยู่แล้วที่คิงแซนดิ้งอยู่ไม่ได้ไม่ใช่ไม่อยู่แล้ว เลยต้องหนีไปที่อื่นไปที่เขาก็ไปอีกคนหนึ่งกับอีกคนหนึ่งซึ่งก็คือลอร์ดวาลิสนั่นเองลอร์ดวาลิสที่แบบวางแผนการให้เขาหนีไปได้ใช่ไอตัวอ้วนๆหัวเม่งๆเนี่ยลอร์ดวาลิสที่แบบมีสายข่าวกองอยู่ทั่วนะจักไปหมดคนนี้รู้ข่าวอะไรทุกอย่างรวดเร็วอย่างกับริวจิตสัมผัสหรือเจนยานทิพย์คือมันรู้ทุกเรื่องก็วางแผนได้นะและคนนี้ก็มีบทบาทสำคัญในการช่วยบริหารปกครองคิงส์แลนดิ้งสุดท้ายเขาก็ไม่อยู่แล้วอยู่ไม่ได้ใช่เพราะว่าช่วยก็พูดแค่ทีเรื่องนี้ต่อมาอีกคนนึงก็คือเจ้านิ้วก้อยลอร์ดปีเตอร์เบลิชคนนี้จริงๆแต่เดิมนี่อยู่ที่คิงส์แลนดิ้งเขาเป็นขุนคลังดูแลกับไอ้พวกทรัพย์สินอะไรอย่างเงี้ยแต่มาซีซั่นนี้ซีซั่น5ที่กำลังถึงเนี่ยเขาก็ไม่อยู่แล้วเหมือนกันเพราะว่าในซีซั่น4เขาได้ช่วยเหลือซันซ่าสตาร์คหนีจากการถูกปรักปรำในงานแต่งงานที่จอฟฟี่ลดวางยาค่อยก้าวขึ้นไปเรื่อยๆนะก้าวไปเรื่อยๆพาซันซ่าไปอยู่ที่ตระกูลแอรินจะเป็นตระกูลที่2เลยที่เราจะพูดถึงใช่แล้วก็เข้าสู่ตระกูลแอรินต่อเลยตระกูลแอรินตอนนี้ก็มีเบลิสอยู่มีเบลิสอยู่มีซานซ่าซานซ่าที่ผมยกไปแล้วน้าน้าไลซ่าแอรินจบชีวิตตั้งแต่ซีซั่น4เพราะโดนเจ้านิ้วก้อยเบลิสนี่แหละช่วยส่งเคราะห์ส่งเคราะห์ให้แกอยากบินได้ช่วยให้ได้บินลงมาได้บินเลยโอ้แต่ว่าไลซ่านี่ก็ยังมีลูกอยู่มีลูกเหมือนคนซึ่งเป็นเชื้อสายที่ถูกต้องก็คือโรบินแอรินอืม
แต่ยังเป็นเด็กน้อยอ่อนแอปวดเปียกทำอะไรไม่ได้ก็คือตอนนี้ก็คือให้เจ้านิ้วก้อยปีเตอร์เบลิสเนี่ยปกครองไปก่อนชักใหญ่เบื้องหลังชักใหญ่เบื้องหลังจริงๆแล้วมีเรื่องราวอะไรอีกภายในความคิดของเจ้าเบลิสเนี่ยวางแผนอะไรอีกไม่รู้เดี๋ยวซีซั่น5เนี่ยจะได้รู้กันมาถึงตระกูลต่อไปตระกูลมาเทลแห่งแคว้นดอนโอ้ยมาเทลนี่เพิ่งมาเมื่อตอนซีซั่น4เองนะเพิ่งปรากฏตัวให้เห็นกันเป็นตัวละครที่เรียกความสนใจได้ทั้งจากเพศชายและเพศหญิงนั่นก็คือเจ้าชายโอเบอรินมาเทลโอเบอรินคุณสามามาร่วมงานแต่งของจอฟฟี่ได้คำเชิญได้รับคำเชิญก็เลยได้เห็นตัวละครตัวนี้ได้เห็นตัวละครตัวนี้โผล่เข้ามาพร้อมกับได้รู้จักอาณาจักรของที่เขาอยู่ใช่ตัวละครตัวนี้นี่ก็มีความสำคัญก็คือมาช่วยพูดแคร์ทีเรียนในการต่อสู้เรียกร้องความยุติธรรมเพราะพูดแคร์ถูกปรักปรำในการวางยาจอฟฟี่บาร์เทียนเหตุการณ์นี้ซึ่งพูดแคร์เนี่ยยอมขอชาเลนจ์หรือว่าท้าทายหรือว่าขอเรียกร้องความยุติธรรมให้ตัวเองโดยการชาเลนจ์ก็คือให้มีการประลองขึ้นประลองเกิดขึ้นแล้วโอเบรินนี่ก็เป็นตัวแทนอาสาเลยโอ้โหเพราะว่าโอเบรินแกมีความแค้นเก่าอยู่กับลานิสเตอร์นั่นเองมีอะไรรับลมคนไหนจะรอใช่และสุดท้ายก็เหมือนจะช่วยเจ้าพูดแค้นได้นะเหมือนจะแต่สุดท้ายก็ไม่รอดก็พลาดท่าไปในการต่อสู้กับเดวิลเชนทำให้พูดแค้นทีเรียนก็คือถูกใส่ร้ายป้ายสีปรักปรำอย่างเดิมก็นี่ก็คือฉากการต่อสู้ใช่นี่คือฉากการต่อสู้นั่นเองระหว่างเดอะเมาน์เทนอีกตัวอัศวินใส่เกราะตัวใหญ่ที่ดำกับจะใช้โอเบอรินก็คือจะใช้หอกก็ตามสัญลักษณ์ของประจำตระกูลต่อมาก็คือตระกูลโอเบอรินเนี่ยมีเชื้อสายอยู่เป็นลูกนอกสมรสจริงๆเจ้าชายโอเบอรินมีลูกนอกสมรสเยอะแยะมากมายก็ยังมีพี่น้องอะไรอยู่แต่ทีนี้พอเกิดเหตุขัดแย้งขึ้นเนี่ยเจ้าชายโอเบอรินถูกฆ่าตายปุ๊บเนี่ยแคว้นดอนเริ่มกระสับนั่นไงมีทั้งกระแสของการลุกฮืออยากขึ้นมาล้างแค้นแลนิสเตอร์แล้วก็กระแสของการคัดค้านเพราะว่ายังมีพันธะสัญญาอะไรอยู่ระหว่างมาเทลกับแลนิสเตอร์แต่ลูกนอกสมรส3คนของเจ้าชายโอเบรินนำโดยคนแรกก็คือโอเบราแซนที่เราเห็นในภาพแต่ชุดจะใช้คล้ายๆกันหมดเลยเนาะคนนี้จะใช้หอกเป็นอาวุธคนนี้จะเหมือนเป็นคนโตหน่อยต่อมาคนต่อไปก็คือนายมีเรียแซนจะใช้แซ่อาวุธแต่ละอย่างดูแบบเป็นเสาเปรี้ยวแล้วก็แอบไลท์นิดนึงคนต่อมาก็คือไทอินแซนคนนี้จะใช้มีดหรือกริดเป็นอาวุธหรือทุกคนดูช่างชองใช่3คนแล้วก็3อาวุธ3อย่างเลยช่างชองอาวุธการต่อสู้หมด3คนนี้แหละจะเป็นแกนนำในการลุกฮือขึ้นมาล้างแค้นให้เจ้าชายโอเบริกเราจะได้ดูในซีซั่น5แน่นอนใช่มากันที่อีกหนึ่งตระกูลก็คือตระกูลบาราเทียนบาราเทียนอุตส่าห์เป็นฮีโร่นะอุตส่าห์เป็นฮีโร่ไปช่วยแคว้นเหนือระงับศึกสงครามระหว่างคนเถื่อนกับบริษัทราตรีได้อุตส่าห์ไปช่วยจอห์นสโนว์ใช่ดีใจมากไม่งั้นจอห์นสโนว์อาจจะไม่รอดก็ได้แต่จริงๆตระกูลบาราเทียนเนี่ยเจ้าสแตนนิสบาราเทียนเนี่ยก็มีรับลมคงในคือแอบหวังไว้ในใจว่าอยากจะเอาชนะใจพวกชาวเหนือทั้งหลายเนี่ยให้มาเข้ากับตนแล้วก็เข้าไปตีคิงแลนดิ้งทีหลังเนี่ยมีแผนตลอดเลยมีแผนตลอดทำอะไรนี่หวังผลทีนี้แคว้นเหนือยังไม่จบเท่านี้ไปกันที่ตระกูลโบตันโบตันตอนนี้หลังจากที่เหตุการณ์เรดเวดดิ้งนี่ทำความดีความชอบให้ตระกูลโบตันโอ้ยทำความดีความชอบมากเลยใช่จากเหตุการณ์นั้นหลังจากเหตุการณ์นี้แลนนิสเตอร์ก็เลยปูกำเนิดให้ตระกูลโบตันเป็นเจ้าผู้ปกครองแคว้นเหนือปกครองวินเทอร์เฟลด้วยเหรอใช่ซึ่งก็คือลอร์ดลูสโบตันเนี่ยถึงกับมอบวินเทอร์เฟลให้กับแรมซี่สโนว์แรมซี่สโนว์จริงๆเป็นลูกนอกสมรสไอ้คนที่ถือผ้าอะไรอยู่เนี่ยอ๋อนั่นเหมือนเป็นการรับมอบเป็นการรับมอบอำนาจจริงๆเขาเป็นลูกนอกสมรสก็ยังได้เลยนะเขามีความชอบช่วยพ่อตัวเองยึดครองแคว้นเฟลมาได้แล้วก็ยังมีส่วนสำคัญในการทำให้ทีออนเกรย์จอยกลายเป็นบุคคลไร้สติไปโอ้สงสารน่ะจริงๆตัวละครนี้ก็โดนอะไรมาเยอะแยะมากมายเลย
ช่จนตอนนี้เหมือนสติพังไปละสติพังกลายเป็นคนอีกคนนึงไม่รู้ใครแล้วก็ต้องติดตามว่าที่อ้อนเกียร์จอยต่อไปจะเป็นยังไงใช่ตระกูลเกียร์จอยนี่เหลือพ่อเขาคือเบรอนเกียร์จอยนี่ก็จริงๆก็ไม่รู้ชะตากรรมว่าจะเป็นยังไงต่อแต่ดูท่าทางเสียหมดแล้วตระกูลลูกชายก็โดนเปลี่ยนเป็นใครก็ไม่รู้โดนทรมานจนบ้าไปแล้วเสียสติไปแล้วตัวเองก็คงไม่รอดแน่ๆนี่ก็เป็นสถานการณ์คร่าวๆกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นตอนท้ายของซีซั่น4ใช่แล้วก็กำลังจะดำเนินไปต่อในซีซั่น5ซึ่งเบรกหน้าเบรกหน้าแน่นอนเขาบอกว่าเราจะเริ่มเข้าสู่ซีซั่น5กันแล้วเข้าแล้วนะครับเราจะมาดูตั้งแต่วิเคราะห์ตั้งแต่ตัวโปสเตอร์เลยรวมไปถึงตัวอย่างเห็นบอกว่าจะชำแหละกันแต่ละซีนเลยว่าเราเห็นอะไรกันบ้างในตัวอย่างพร้อมกับเรื่องราวที่หลายๆคนกำลังเดาว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะเป็นยังไงเดี๋ยวเบรกหน้าเรากลับมาพบกันครับ I believe men of talent have a part to play in the war to come. The Seven Kingdoms need someone strong. A ruler loved by millions with a powerful army and the right family name. Good luck finding him.Who said anything about him? ดูที่อนุสาวรีย์ดูที่สยามดูที่เสาชิงช้าดูที่จตุจักรเยาวราชข้าวสารเขาใหญ่เกาะช้างดอยสุเทพจะที่ไหนในเมืองไทย True Visions Anywhere ก็ดูได้พร้อมฟังก์ชันสะดวกดูย้อนภาพกลับคณะดูสดได้ทันทีดูรายการย้อนหลังได้2วันมีผังรายการให้ดูล่วงหน้า30วันพิเศษสุดสมาชิก True Visions ลงทะเบียนแอป True Visions Anywhere วันนี้ดูหนังออนไลน์ฟรีทุกวันวันละ5เรื่องดูตรงนี้ก็ได้ตามใจ True Visions Anywhere อยากดูที่ไหนอยากดูเมื่อไหร่ดูเลย